วันนี้เราจะมาดูพระคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับเปิดในสดุดีบทที่24ข้อ1และข้อ2สดุดีบทที่24ข้อ1และข้อ2พี่น้องตอนนี้ยังไม่ต้องสนใจนะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนยังไม่ต้องอ่านเก็บไว้ก่อนฟังทางนี้ก่อนเห็นน่าจะแจกทีหลังเนาะแจกก่อนนี่มันไม่มีสมาธิที่จะฟังไว้เดี๋ยวเก็บคืนดีกว่า เก็บไว้ก่อนนะครับยังไม่ต้องสนใจนะครับฟังนี้ก่อนให้จบนะหลังจากเลิกนี้แล้วเราค่อยไปทำค่อยไปอ่านแล้วไปทำนะครับเอาสดุดีบทที่24ข้อ1และข้อ2เจอแล้วใช่ไหมพี่น้องลุกขึ้นยืนให้เกียรติกับพระคำพระเจ้านะครับแล้วเราจะอ่านออกเสียงให้พระคำพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราเลยนะครับอ่านด้วยกัน1 2 3แผ่นดินโลกกับสรรพสิ่งในนั้นเป็นของพระเจ้าทั้งพิภพกับบรรดาผู้ที่อยู่ในพิภพนั้นเพราะพระองค์เองทรงประดิษฐานแผ่นดินไว้บนทะเลและทรงสถาปนามันไว้เหนือน้ำอีกรอบหนึ่งสั้นๆนะครับ1 2 3แผ่นดินโลกกับสรรพสิ่งในนั้นเป็นของพระเจ้าทั้งพิภพกับบรรดาผู้ที่อยู่ในพิภพนั้นเพราะพระองค์เองเป็นประดิษฐานแผ่นดินไว้บนทะเลและทรงสถาปนามันไว้เหนือน้ำพระบิดาเจ้าข้าขอสอนพวกเราทั้งหลายเปิดเผยพระคำของพระเจ้าผ่านริมฝีปากของข้าพระองค์ขอใช้ปากข้าพระองค์ที่จะพูดที่จะกล่าวพระคำของพระองค์เป็นสิ่งที่จะเป็นบทเรียนแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายพระเจ้าข้าขอทรงสอนเราเพื่อเราจะปฏิบัติตามเพื่อเราจะกระทำตามพระทัยของพระเจ้าตามพระวจนะคำของพระองค์ทุกถ้อยคำในเช้าวันนี้ขอทรงโปรดเจิมพวกเราทั้งหลายที่เราอยู่ที่นี่รอคอยที่จะฟังพระคำของพระองค์เพื่อจะเข้าใจเพื่อจะเรียนรู้พระองค์เจ้าข้าเพื่อเราจะดำเนินชีวิตให้ตรงกับพระประสงค์ของพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์อวยพรเราในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนจะนั่งครับเอาละครับพี่น้องในเช้าวันนี้นะครับอาจารย์จะหยุดจากพระธรรมกิจการไว้ก่อนและต่อจากวันนี้ไปอีก4สัปดาห์อาจารย์จะเทศนาเรื่องนี้ทั้งหมดนะเป็นซีรีส์นะครับ4สัปดาห์มี4โครงเทศ4บทเรียนด้วยกันที่เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับการเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้อารักขาของพระเจ้าว่าเราจะเป็นผู้อารักขาของพระเจ้าได้อย่างไรและก็พี่น้องครับเชื่อเถอะครับว่าการเทศนาในเรื่องนี้ในครั้งนี้นะครับเชื่อว่าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปตลอดกาลพี่น้องให้ตั้งใจนะครับตั้งใจฟังและตั้งใจที่จะปฏิบัติตั้งใจที่จะกระทำตามเชื่อว่าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและชีวิตเราจะเปลี่ยนไปตลอดกาลอาเมนเมื่อเช้านี้อาจารย์ตั้งใจว่าจะไปถ่ายเอกสารเพิ่มเหมือนกันแต่ว่าพอดีว่าไม่ทันก็เลยเอาไว้อาทิตย์หน้าอาจารย์จะเอามาแจกเพิ่มอีกมีอีกอันนึงนะครับที่เดี๋ยวจะอยู่ในคำเทศนานี้ที่จะให้พวกเราได้รู้นะครับยินดีต้อนรับนะครับบ้านบุญทองขอบคุณพระเจ้าที่ได้มาถึงแล้วนะครับโอเคพี่น้องในพระธรรมสดุดีบทที่24ข้อที่1ถึงข้อที่2นี้วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของมุมมองสวรรค์เกี่ยวกับทรัพย์สินสิ่งของมุมมองของสวรรค์หรือมุมมองของพระเจ้าที่มีต่อทรัพย์สินหรือต่อสิ่งของทั้งหลายนะครับพี่น้องแต่วันนี้พี่น้องสบายใจได้อาจารย์ไม่ได้พูดถึงเงินในกระเป๋าของพวกเราหรอกนะไม่ได้มาพูดถึงเงินของพวกเราทั้งหลายแต่อาจารย์จะพูดถึงเงินของพระเจ้าจะพูดถึงเงินของพระเจ้าทรัพย์สินของพระเจ้านะครับและพี่น้องครับด้วยความตั้งใจอย่างที่บอกนะว่าตลอด4สัปดาห์ต่อจากนี้ที่อาจารย์จะพูดในสิ่งเหล่านี้และเมื่อพี่น้องกระทําตามเชื่อเถอะว่าชีวิตของท่านจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างตลอดกาลและจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างดีที่สุดอาเมนและพี่น้องจะได้เห็นถึงพระพรที่ซึ่งพี่น้องจะแปลกใจนะครับกับพระพรที่ซึ่งเราไม่เคยเห็นและเราไม่เคยหวังมาก่อนสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราพี่น้องจัดบทเรียนที่เราจะเรียนกันวันนี้นะครับบทเรียนจากคำเทศนาวันนี้เนื่องจากว่ามีเป็นคำเทศนาพุ่นตรงว่าอาจารย์ไม่ได้เตรียมมาอาจารย์เอาของเขามานะแล้วก็เขาบอกว่าเป็นวิชาภาคบังคับที่จะต้องเอามาสอนต่อพี่น้องเพราะเขาสำรวจมาแล้วนะครับเขาทำการสำรวจมาแล้วทั่วโลกเห็นว่าการที่
เมื่อเราสอนในสิ่งนี้นะครับเมื่อเทศนาในสิ่งเหล่านี้คำสอนเหล่านี้พี่น้องชีวิตของพี่น้องเปลี่ยนแปลงไปจริงๆเปลี่ยนไปตลอดนิรันดร์กาลโดยเฉพาะในด้านการเงินเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าวันนี้เราไม่พูดถึงเงินของพวกเราแต่เราจะพูดถึงเงินของพระเจ้านะครับพี่น้องคิดถึงอาจารย์คิดถึงเมื่อ20เกือบ20ปีเนาะ18ปีที่แล้วนะครับ18ปีที่แล้วตอนนั้นที่เราเริ่มทําบ้านเด็กแสงไทยดารุณเด็กรุ่นแรกที่มาอยู่ที่นั่นมาอยู่ที่นี่ตอนนั้นตอนนี้มีไออยู่ที่นี่คนนึงแล้วใครอีกนะสร้อยก็เป็นรุ่นที่2เนาะสร้อยก็เป็นรุ่นที่2ตอนนี้มีไออยู่คนเดียวแหละที่อยู่ที่นี่นะในสมัยนั้นตอนที่เด็กมาใหม่ๆอาจารย์ก็เลยบอกว่าเอางี้ต่อไปนี้พวกเราทั้งหลายเราจะต้องมีเวรต่างๆก็จะมีเวรทำอาหารเวรล้างจานเวรซักผ้าเวรกวาดถูบ้านและเวรทำการเกษตรทุกวันนี้เรามีกี่เวร5เวรใช่ไหมนะก็จะมีเวรทำอาหารเวรล้างจานเวรซักผ้าเวรทำความสะอาดและเวรเกษตรทีนี้ตอนที่พูดถึงเวรต่างๆแล้วพูดถึงว่าแล้วพอมาจับฉลากแบ่งกลุ่ม5กลุ่มเสร็จเรียบร้อยนะก็แต่ละคนก็ได้เวรของตัวเองไปตามนั้นในยุคสมัยนั้นความจริงแล้วเนี่ยเราใช้เวรเวียนแค่อาทิตย์ละครั้งใช่ไหมไออาทิตย์ละครั้งตอนนี้เขาเวียนกันเดือนละครั้งสมัยนั้นเราเวียนอาทิตย์ละครั้งแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเวรล้างจานมันมาตกอยู่กับพี่อันตกกับพี่อันก็เลยบอกอาจารย์หนูไม่ล้างจานให้พวกนี้กินหรอกมีอย่างที่ไหนหนูจะต้องล้างจานให้พวกเขากินอาจารย์ก็เลยบอกว่าทำไมถึงไม่ยอมล้างจานให้พวกเขากินก็ต่างคนต่างกินก็ล้างของตัวเองสิแล้วก็เลยอธิบายบอกว่าอันลองคิดดูนะถ้าอาทิตย์นี้ลูกล้างจานแต่แล้วหลังจากนี้ไปเพราะอันบอกว่าไม่ชอบล้างจานก็เลยไม่อยากจะอยู่เวรล้างจานอยู่ตั้งอาทิตย์นึงล้างจานให้คนอื่นกินข้าวเนี่ยนะก็เลยบอกไม่อยากจะล้างจานบอกถ้าลูกอยู่อาทิตย์นี้ล้างจานแค่เนี่ยตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันอาทิตย์พอถึงวันอาทิตย์หลังจากนั้นอีก3อาทิตย์ต่อไปลูกไม่ต้องล้างจานเลยสบายไหมไม่ต้องล้างจานอีกแล้วนะสมัยนั้นเพราะพี่อันก็ยังตัวเล็กอยู่เนาะก็เลยคิดว่าโอ้ไม่อยากทำอ่ะนะต้องล้างจานให้คนอื่นกินข้าวเนี่ยนะไม่อยากจะทำก็เลยอธิบายให้ฟังอย่างนี้หลังจากนั้นนะครับก็เป็นอย่างนั้นจริงว่าเมื่อล้างผ่านไปแค่อาทิตย์เดียวอีก3อาทิตย์ไม่ต้องอีก4อาทิตย์สิเนาะอีก4สัปดาห์ไม่ต้องล้างจานเลยกินข้าวเสร็จอุ้ยสบายเฉิบไปเลยเป็นไงพวกเราทุกวันนี้ดีไหมใครอยู่ล้างจานกินข้าวเสร็จต้องได้ล้างจานเดี๋ยวนี้ไม่มีล้างจานใช่ไหมเดี๋ยวนี้ล้างของใครของมันใช่ป่ะเออนะแต่ว่าถ้าใครที่อยู่เวรซักผ้าแหมซักผ้าทำไมจะต้องซักผ้าของคนนั้นคนนี้แต่พอซักเดือนหนึ่งผ่านไปเป็นไงตลอดปีไม่ได้ซักเลยตลอดเทอมไม่ต้องซักผ้าอีกเลยจริงไหมสบายไหมมันสบายนะพี่น้องเมื่อคิดถึงเรื่องเหล่านี้นะครับนะมันเป็นสิ่งที่อธิบายถึงท่าทีของเราต่อทรัพย์สินนะทรัพย์สินต่อเงินทองของเราด้วยพี่น้องพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของเราในฐานะที่เป็นพ่อนะครับพระเจ้าทรงจัดเตรียมหลายสิ่งหลายอย่างไว้ให้แก่เราทั้งหลายและจัดเตรียมแต่สิ่งดีๆให้แก่เราทั้งนั้นแต่พี่น้องครับเราเองบางทีเนี่ยเราคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของเราในความเป็นจริงเป็นของพระเจ้าพี่น้องเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้เราจะมาเรียนอย่างน้อย3ประการด้วยกันนะครับว่ามุมมองของสวรรค์ที่มีต่อทรัพย์สินสิ่งของต่อเงินทองทั้งหลายมุมมองสวรรค์พระเจ้ามองอย่างไรบ้างแล้วเรามองอย่างไรบ้างพี่น้องประการแรกนะครับประการแรกในข้อที่1ที่เราอ่านไปเมื่อนะครับว่าแผ่นดินโลกนะแผ่นดินโลกและสรรพสิ่งที่อยู่ในนั้นเป็นของพระเจ้าพี่น้องครับประการแรกเลยก็คือพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของเงินทองและสิ่งของทุกอย่างทุกอย่างล้วนแต่เป็นของพระเจ้าพี่น้องมีอยู่ครั้งหนึ่งใครรู้จักคนที่ชื่อจอห์นเวสเล่บ้างพวกเราที่นี่อาจจะไม่รู้จักเนาะจอห์นเวสเล่เป็นผู้ก่อตั้งคริสตจักรเมทอดิสที่อเมริกาและเดี๋ยวนี้คริสตจักรเมทอดิสขยายไปทั่วโลกในประเทศไทยนี้ก็มีคริสตจักรเมทอดิสนะครับจอห์นเวสเล่มีอยู่ครั้งหนึ่งในขณะที่จอห์นเวสเล่กำลัง
เขาเรียกกำลังรับใช้พระเจ้าอยู่นะครับและท่าทีของจอห์นเวสเลย์ก็คือเขาคิดว่าทุกอย่างที่เขามีล้วนแต่เป็นของพระเจ้าเมื่อเขามีท่าทีที่ถูกต้องว่าทุกอย่างเป็นของพระเจ้ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์หนึ่งก็คือว่ามีคนมาบอกกับจอห์นนะครับอาจารย์จอห์นบอกว่าอาจารย์บ้านของอาจารย์ถูกไฟไหม้โอ้ท่านที่จะตกใจเนาะนะจริงไฟถ้าบ้านถูกไฟไหม้มันจะน่าตกใจน่ากลัวมากแต่จอห์นเวสเลย์เขาบอกว่าไงรู้ไหมเขาอุทานขึ้นมาโอ้บ้านของพระเจ้าถูกไฟไหม้ดีละจะได้ลดภาระผมลงไปอีกอย่างนึงที่ต้องดูแลทรัพย์สินของพระเจ้าพี่น้องหมายถึงว่าอาจารย์จอห์นเวสเลย์เนี่ยเขาเข้าใจนะครับเขาเข้าใจและเขารู้ว่าการจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมาจากพระเจ้าเป็นผู้จัดเตรียมให้และพระเจ้าเป็นผู้ทรงครอบครองอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเป็นของพระเจ้าทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดเหตุอะไรก็ตามสิ่งนั้นแม้มันจะออกไปจากชีวิตของเราหลุดไปจากชีวิตของเราเดี๋ยวพระเจ้าจะจัดเตรียมสิ่งใหม่เข้ามาจะมีสิ่งใหม่เข้ามาถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตของเราพระเจ้าก็จะจัดเตรียมสิ่งนั้นให้แก่เราอาเมนชีวิตของเราทั้งหลายพี่น้องครับว่าพระเจ้าเป็นผู้ดูแลและพระเจ้าจะจัดเตรียมสิ่งใหม่ๆให้แก่เราเสมอขอบคุณพระเจ้าเนาะนะหัวหน้าเน่งเนี่ยนะเขาใช้รถอีซูซูมากี่ปีแล้วฮะหลายปีเนาะ 5-6 ปีหรือมากกว่านั้นนะและวันนี้เขาก็ได้รถยาริสคันใหม่อาจารย์เห็นเฮ้ยวันนี้มีแขกมาใครมาไปดูเอ้ายาริสของหัวหน้าเน่งนี่เองนะเมื่อพระเจ้าเมื่อเรามีความจำเป็นในสิ่งใดนะครับพระเจ้าก็จะจัดเตรียมสิ่งนั้นให้แก่เรานะจากที่เมื่อก่อนนี้ต้องขี่รถพ่วงเพื่อจะไปขายแตงเมาไปขายมะเต้าใช่ไหมเดี๋ยวนี้พระเจ้าจัดเตรียมอีซูซูให้เพื่อที่จะสามารถขับไปขายมะเต้าได้สบายกว่าไหมเออสบายกว่าเนาะตอนนี้เรากำลังต่อรถพ่วงเพื่อจะขายไก่อะไรนะเขาเรียกไก่อะไรไก่เกาหลีไก่ทอดเกาหลีไม่รู้ว่าอะไรก็แล้วแต่ไก่อะไรก็แล้วแต่ที่ว่าเกาหลีนะครับเมื่อเช้านี้อาจารย์ก็ไปลองขี่ดูละนะก็ขี่ดีขี่ได้แต่รู้สึกมันหนักอ่ะหนักมากนะอาจจะต้องปรับศูนย์อีกสักหน่อยและต่อไปเชื่อเถอะว่าพระเจ้าก็จะประทานรถคันใหม่รถคันใหญ่ขึ้นเพื่อจะขายไก่เกาหลีต่ออีกอาเมนเราเริ่มต้นจากเล็กๆก่อนพี่น้องครับเมื่อเราเริ่มต้นจากสิ่งเล็กน้อยพระเจ้าให้สิ่งนั้นให้แก่เราเพื่อจะให้เราดูแลพี่น้องครับเมื่อเราสัตย์ซื่อเอาใจใส่กับสิ่งต่างๆที่พระเจ้าดูแลพระเจ้าให้เราดูแลและเราใส่ใจกับสิ่งนั้นเชื่อเถอะว่าพระเจ้าจะเพิ่มเติมให้แก่เราถ้าจะต้องสูญเสียสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปพระเจ้าจะประทานสิ่งอื่นให้แก่เราอาเมนเหมือนกับจอห์นเวสเลย์เขาบอกว่าเมื่อบ้านถูกไฟไหม้เขาบอกโอ้บ้านของพระเจ้าถูกไฟไหม้โอ้ดีละผมจะได้ลดภาระลงนะเพราะว่าบ้านหลังนั้นอาจจะเก่าแล้วเนาะอาจจะเก่าแล้วบ้านอาจจะต้องได้ซ่อมนู่นซ่อมนี่อะไรต่างๆนะสักวันหนึ่งลุงโรจน์ต้องบอกพระเจ้าพระเจ้ารถคันนี้ของพระเจ้ามันเก่าแล้วผมขอคันใหม่เถอะนะเออขอพระเจ้าสินะพระเจ้ารถคันนี้ที่พระองค์ให้ผมเนี่ยมันเก่าๆนะบางทีขับไปมันก็ดับบางทีมาเต้าเต๋มอยู่เนี่ยแล้วก็มันก็ไปไหนไม่ได้ขอคันใหม่เถอะเชื่อไหมไว้ใจในพระเจ้าวางใจในพระเจ้าว่าทุกอย่างเป็นของพระเจ้าทั้งสิ้นซึ่งพระเจ้าจะเป็นผู้ประทานให้แก่เราเพื่อให้เราครอบครองอาเมนพี่น้องครับนะเพราะฉะนั้นพี่น้องว่าพระเจ้าเป็นผู้ซึ่งจัดเตรียมให้แก่เราและพระเจ้าเป็นผู้ที่จะประทานให้แก่เราทั้งหลายอยากให้เราเปิดดูในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่8ข้อที่17 18นะครับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่8ข้อ17 18เลยไปแล้วเออนั่นน่ะบทที่8 17 18อ่านด้วยกันนะครับ17 18เอา1 2 3จงระวังให้ดีเกรงว่าท่านจะนึกในใจว่ากำลังและเรี่ยวแรงของข้านำทรัพย์มีค่านี้มาให้ท่านทั้งหลายจงจำพระยาเวพระเจ้าของท่านทั้งหลายเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ให้กำลังแก่ท่านที่จะได้เอาถึงไหนแล้วที่ได้ทรัพย์สมบัตินี้
พื่อว่าพระองค์จะทรงดำรงพันธสัญญาซึ่งพระองค์ทรงกระทำโดยปฏิญาณต่อบรรพบุรุษของท่านดังวันนี้พี่น้องครับเราจะต้องคิดต้องตระหนักเสมอนะครับว่าใครเป็นผู้สร้างเรามาพี่น้องใครสร้างเรามาครับพ่อแม่พ่อแม่สร้างเรามาใช่ป่ะพ่อแม่สิสร้างเรามาเราเกิดมาจากพ่อแม่นี่นะแล้วใครสร้างพ่อแม่ก็ปู่ย่าตายายเอาใครสร้างปู่ย่าตายายเมื่อเราไล่ไปเราก็จะเห็นนะครับว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างชีวิตของเราทั้งหลายพระเจ้าเป็นผู้ให้กำลังแก่เราพี่น้องหรือถ้าเราคิดว่าทุกวันนี้นะเรามีเขาเรียกมีความคิดมีความเข้าใจในการที่จะทำธุรกิจนี่วางแผนว่าจะไปขายไก่เกาหลีเพราะเรามีสติปัญญาเรามีความเข้าใจแล้วเรามีฝีมือถามว่าแล้วใครเป็นผู้ให้ฝีมือแก่เราใครเป็นผู้ให้ความคิดแก่เราพระเจ้าเป็นผู้ประทานให้แก่เราใช่ไหมนะถ้าเราจะคิดว่าเพราะร่างกายเราแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยเราจึงสามารถทำงานได้นะไปขายผักใช่ไหมจากที่ไปขายผักตอนนี้เราก็ปลูกผักใช่ไหมพ่อแม่ของปีใหม่นะตอนนี้เราก็ปลูกผักเพราะเรามีแรงเราทำของเราแล้วถามว่าใครประทานแรงแก่เราล่ะกำลังที่มีให้เรานั้นใครเป็นผู้ประทานให้ปีใหม่นี้มีแรงเยอะนะไปช่วยขุดดินเนอร์นะจะช่วยได้เยอะเลยนะพระเจ้าเป็นผู้ประทานกำลังแก่เราพระเจ้าเป็นผู้ประทานความสามารถให้กับเรานะและพระเจ้าให้สุขภาพที่ดีแก่เราเพื่อเราจะทำงานได้เพื่อเราจะมีความสามารถเพื่อเราจะทำมาหากินได้พี่น้องครับถ้าอย่างนั้นแล้วพี่น้องครับถามว่าเราควรจะมีท่าทีอย่างไรต่อพระเจ้าของเราพี่น้องและสักวันหนึ่งพี่น้องเราต้องจากโลกนี้ไปใช่ไหมพระพี่บอกว่าเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เต็มที่ก็70หรือ80ปีสุดแท้แต่กำลังอาจารย์อธิษฐานว่าอาจารย์จะขอมีอายุถึง87ปีมีชีวิตอยู่ถึง87ปีเพราะพระเจ้าสำแดงแล้วว่าอาจารย์จะอยู่ถึง87ปีเพราะฉะนั้นนับจากวันนี้ไปอาจารย์ยังมีเวลาอยู่อีกเท่าไหร่20ตอนนี้อายุ60อ่ะเท่าไหร่28ปี59นะยังไม่ถึง60นะอีก28ปีนะครับที่อาจารย์จะยังจะอยู่เพื่อจะรับใช้พระเจ้าและอาจารย์อธิษฐานกับพระเจ้าว่าอาจารย์จะอยู่อย่างแข็งแรงเข้มแข็งและแข็งแรงอยู่อย่างนี้มีแรงอยู่อย่างนี้แม้ว่าตอนอายุ70แล้วอาจารย์ก็จะเทศนาเสียงดังกว่านี้อีกนั่นคือความรอดที่เราได้รับในพระเจ้าและพระเจ้าเป็นผู้ประทานแก่เราทั้งหลายพระเจ้าเป็นเจ้าของทุกสิ่งกำลังที่มีอยู่เป็นกำลังที่มาจากพระเจ้าทั้งสิ้นพี่น้องเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าเป็นผู้ให้แก่เราแล้วพี่น้องเอ้าแล้วสักวันหนึ่งเมื่อเราต้องจากโลกนี้ไปล่ะพี่น้องคิดว่าเราจะอยู่ตลอดไปเหรอนะคนที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวเด็กๆทั้งหลายนะยังคิดว่าโอ้ยผมยังจะอยู่อีกนานเลยเรานะไม่ต้องพูดถึงเรื่องความตายหรอกผมจะอยู่อีกนานใครจะไปรู้ใช่ไหมอาจจะไปก่อนก็ได้และแน่นอนเราจะต้องจากโลกนี้ไปพี่น้องครับสุดท้ายเราทั้งหลายจะต้องไปอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้าพี่น้องเราจะรายงานตัวของเรากับใครล่ะเราก็ต้องรายงานกับพระเจ้าพี่น้องพระเจ้าเป็นผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างนะพระเจ้าบอกแล้วนะครับพระบิดาบอกว่าอย่าให้เราคิดว่าเพราะความสามารถของเราจึงทำให้เรามีวันนี้อาจารย์พูดเสมอกับใครต่อใครก็แล้วแต่นะครับทั้งในคนที่มาเยี่ยมเยียนเราที่นี่ทั้งคนที่เขาไม่เป็นคริสเตียนทั้งในวงการคริสเตียนทั้งหลายว่าบ้านแสงไทยดารุณอยู่มาจนทุกวันนี้อยู่ได้เพราะพระเจ้าเป็นผู้ประทานทั้งสิ้นเลยไม่ใช่ความสามารถของอาจารย์อาจารย์ทำอะไรไม่เป็นอาจารย์ทำอะไรไม่ได้เนี่ยที่ก่อสร้างขึ้นมาทั้งหลายเนี่ยธีรพัฒน์เป็นคนก่อสร้างทางนั้นอาจารย์อวดไม่ได้ว่าอาจารย์เป็นคนทำนะอาจารย์อวดไม่ได้ว่าอาจารย์เป็นผู้ที่สร้างมันขึ้นมาและทำมันขึ้นมาเพราะพระเจ้าเป็นผู้ประทานให้ทั้งสิ้นจึงมีอยู่พี่น้องพระเจ้าเป็นผู้ประทานแก่เราเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะให้เราเข้าใจนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ซึ่งเรามีนั้นพระเจ้าเป็นเจ้าของทั้งสิ้นอาเมนหรือเราจะบอกอีกในหนึ่งนะครับว่าพี่น้องว่าทุกอย่างล้วนแต่เป็นของพระเจ้าเพราะฉะนั้นอาจารย์จึงบอกแล้วว่าวันนี้เราจะไม่พูดถึงเงินในกระเป๋าพี่น้องแต่เราพูดถึงเงินของพระเจ้าทรัพย์สินของพระเจ้าเท่านั้นไม่ได้พูดถึงเงินของเราหรือทรัพย์สินสิ่งของของเราพี่น้องในสิ่งที่เรามีอยู่นะครับ
ทุกอย่างที่เรามีอยู่ในชีวิตของเราล้วนแต่เป็นของพระเจ้าที่พระเจ้าให้เราดูแลงั้นเรามาดูประการที่2พี่น้องประการที่2ต่อไปนะครับเปิดใน1พงศาวดารบทที่29ข้อ12 1พงศาวดารเราไม่ค่อยได้อ่านเพิ่มพีฉบับนี้เท่าไหร่นะครับ1พงศาวดารบทที่29ข้อที่1219 22เป็นบทสุดท้ายของพงศาวดารบทที่29ข้อ12เจอหรือยังพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ให้กำลังแก่เราทั้งหลายเพื่อเราจะสามารถที่จะหาเงินได้พี่น้องครับนะเอาเจอยังหาอยู่ข้อ12 12ข้อ12 12 12เอาเลื่อนไป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 เจอละเจอละเอาขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยเอาขึ้นหน่อยเอาขึ้นหน่อยเอาขึ้นครับเอาขึ้น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 ขึ้นขึ้นเอ๊ะทำไมหา12ยากจังอ้าว1 2 3ทั้งความมั่งคั่งและเกียรติมาจากพระองค์และพระองค์ทรงครอบครองอยู่เหนือทุกสิ่งฤทธานุภาพแม่เฉินแซวจังเลยฤทธานุภาพและมหิทธิฤทธิ์อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์และอยู่ที่พระหัตถ์ของพระองค์ที่จะทรงทำให้ใหญ่ยิ่งและประทานกำลังแก่ทั้งมวลพี่น้องสิ่งที่ให้เราตระหนักประการที่สองก็คือว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ให้กำลังแก่เราทั้งหลายเพื่อให้เราสามารถที่จะหาเงินได้พระเจ้าเป็นผู้ทรงกำหนดให้เราทั้งหลายมีชีวิตที่ดีขึ้นและมีชีวิตที่ตกต่ำลงได้พระเจ้าเป็นผู้กำหนดทุกอย่างเพราะพระเจ้าเป็นผู้สร้างชีวิตของเราเพราะพระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทำทุกอย่างในชีวิตของเราเมื่อกี้เราอ่านไปว่าอย่าให้เราหยิ่งผยองหรือเรานึกภูมิใจว่าเพราะเราเป็นคนเก่งเพราะเรามีความสามารถเพราะเรามีความกล้าหาญเพราะเรามีกำลังแต่พี่น้องพระเจ้าเป็นผู้ให้กำลังแก่เราในการที่จะได้เงินมามีอาจารย์คนหนึ่งชื่ออาจารย์ดาวิดอาจารย์ดาวิดกูดแมนนะครับอาจารย์ดาวิดกูดแมนเป็นศิษย์พิบาลอยู่แล้วก็อาจารย์สอนในเรื่องของการถวายสิบลดในขณะที่อาจารย์สอนเทศนาเรื่องการถวายสิบลดเสร็จแล้วในคริสตจักรนั้นก็มีคนรวยอยู่เยอะและมีคนรวยคนหนึ่งที่เขามีเงินมากเขาก็เลยมาคุยกับอาจารย์บอกอาจารย์มันง่ายนะที่จะถวายสิบลดสำหรับอาจารย์เพราะว่าอาจารย์ได้เงินเดือนไม่มากเพราะฉะนั้นการที่อาจารย์จะหักเงินมาถวายสิบลดให้กับพระเจ้ามันง่ายแต่สำหรับผมมีธุรกิจธุรกิจผมใหญ่โตแล้วก็มีเงินมีรายได้มหาศาลเพราะฉะนั้นมันยากที่ผมจะหักสิบลดมาคืนให้กับพระเจ้ามันยากจริงๆเพราะอาจารย์คิดดูสิผมถวายสิบลดแต่ละครั้งจะต้องใช้เงินเยอะมากอาจารย์ก็เลยบอกอ๋อขอบคุณพระเจ้าเนาะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันงั้นเรามาสลับที่เปลี่ยนที่กันผมจะมาอยู่ตำแหน่งคุณและคุณก็มาอยู่ตำแหน่งผมแล้วเมื่อเงินของผมออกมาผมจะยกให้คุณทั้งหมดเลยนะแล้วคุณก็ไปหักสิบลดง่ายไหมง่ายและเมื่อเงินของคุณได้มาคุณยกมาให้ผมทั้งหมดเลยแล้วผมก็จะได้ช่วยแบ่งเบาภาระของคุณที่คุณจะไม่ต้องคิดมากแล้วกับการถวายสิบลดแต่ผมจะจัดการเรื่องสิบลดให้คุณเองพี่น้องการที่เรามีชีวิตอยู่นี่นะครับพี่น้องว่าทางหนึ่งที่เราอาจจะลืมไปนะครับพี่น้องว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทำให้เกิดความยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราพระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทำให้มีสิ่งของเกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเงินทองชื่อเสียงนะสุขภาพร่างกายนะความสามารถอะไรทุกอย่างพระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทำให้เกิดขึ้นที่เราเห็นนะครับว่าอิทธิฤทธิ์และฤทธิอำนาจอยู่ในพระเจ้าที่พระเจ้าจะประทานแก่เราทั้งหลายได้ทุกคนเลยไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวเราเองทั้งหมดพี่น้องทุกอย่างนั้นล้วนแต่มาจากพระเจ้าที่พระเจ้าจะให้แก่เราและพระเจ้าให้เราเป็นผู้ครอบครองพี่น้องครับเพื่อที่เราจะดูแลเพื่อเราจะจัดการกับทรัพย์สินเงินทองสิ่งที่พระเจ้าให้แก่เราดูแลนั้น
ไม่ว่าเราจะมีมากมีน้อยก็ตามพี่น้องในชีวิตของเราพี่น้องพระเจ้าเป็นเจ้าของทุกสิ่งเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะลืมไปว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงประทานสิ่งเหล่านี้ให้แก่เราเมื่อพระเจ้าให้แก่เราให้เรามีงานให้เรามีเงินให้เรามีกำลังที่จะหาเงินพี่น้องครับแล้วมาถามว่าทำไมเราจึงไม่สำนึกในพระคุณของพระเจ้าทำไมเราจึงลืมพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าประทานให้แก่เราและเราก็ไม่สัตย์ซื่อที่จะใส่ใจทำในสิ่งพระเจ้าให้เราทำพี่น้องในชีวิตของเราพี่น้องครับนะเราคิดไปนะครับบางทีเราคิดไปว่าเงินที่เรามีนั้นเป็นของเราเมื่อกี้เราเรียนประเด็นแรกไปแล้วนะครับว่าทุกอย่างเป็นของพระเจ้ามันไม่ใช่ของเราเลยพระเจ้าเป็นผู้ประทานให้แก่เราทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะคืนสิบลดให้กับพระเจ้ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำขอบคุณพระเจ้าสำหรับคริสตจักรแสงไทยพวกเรานะอาจารย์เท่าที่อาจารย์สำรวจเท่าที่อาจารย์สังเกตนะส่วนมากสัตย์ซื่อใส่ใจในการถวายสิบลดขอพระเจ้าอวยพระพรเราไม่เอ่ยชื่อตรงนี้นะครับไม่เอ่ยชื่อว่าใครได้ถวายสิบลดและใครไม่ถวายบ้างแต่หลายคนเลยที่ได้ถวายสิบลดนะ ใส่ใจในการถวายสิบลดเป็นประจำแล้วสิ่งที่เห็นก็คือในชีวิตของเขาไม่ขาดแคลนในชีวิตของเขาได้อย่างสม่ำเสมอแม้ว่าอาจจะดูเหมือนได้ไม่มากพี่น้องครับความมั่งคั่งไม่ได้หมายความว่าเรามีเงินเป็นล้านล้านล้านเก็บไว้ไม่ได้หมายความว่าเรามีบ้านหลังใหญ่โตไม่ได้หมายความว่าเราต้องมีรถหลายคันขอบคุณพระเจ้าอาจารย์มีรถตั้งหลายคันนะพี่น้องรถหลายคันที่ซึ่งอาจารย์ขับไปเมื่อไหร่มันก็กลับไม่ได้สักทีเลยอาจารย์ขับไปเมื่อไหร่บอกธีรพัฒน์เอารถมาชาร์จแบตเตอรี่ให้หน่อยจะมีหลายคันเลยนะพี่น้องเห็นว่าพระเจ้าอวยพระพรในชีวิตของพวกเราทั้งหลายในคริสตจักรแสงไทยและทำให้เราสัตย์ซื่อใส่ใจกับการคืนสิบลดให้กับพระเจ้าสม่ำเสมอแต่พี่น้องครับใครรู้อยู่แก่ใจว่าถ้าท่านยังไม่ได้คืนสิบลดให้กับพระเจ้าพี่น้องจำไว้เถอะว่าพี่น้องครับว่าเราเป็นใครเงินทองนั้นเป็นของใครพี่น้องครับมันเป็นของพระเจ้าทั้งสิ้นที่พระเจ้าดูแลพระเจ้าให้แก่เราและพระเจ้าประทานแก่เราเพื่อจะให้เราใช้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อพระเจ้าสอนว่าให้เรากระทำเราจงกระทำในสิ่งที่พระคำบอกอาเมนอย่าให้พระพรนี้ห่างไปจากชีวิตของเราพี่น้องที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเมื่อพี่น้องฟังคำเทศนาเหล่านี้และพี่น้องกระทำตามพี่น้องชีวิตของท่านจะเปลี่ยนไปตลอดกาลจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อตะกี้นี้นะครับบอกให้นารีมาเป็นพยานไม่เก๋บอกนารีมาเร็วท่านหญิงมาเป็นพยานหน่อยนารีมาพูดถึงการถวายสิบลดช่วงหลังๆเนี่ยอาจารย์ก็เห็นนะครับนะที่โอนเข้าในบัญชีเนาะโอนเข้ามาในบัญชีเราก็จะเห็นสลิปที่ส่งมาว่าอ้าวคนนี้ได้ถวายสิบลดเท่าไหร่อะไรยังไงต่างสิ่งหนึ่งที่พี่น้องสิ่งที่เห็นก็คือว่าอาจารย์รู้สึกสบายใจที่เห็นว่าพี่น้องเรามีเงินถวายกับพระเจ้าได้ถวายสิบลดให้กับพระเจ้าถ้าพี่น้องถวาย 1,000 แสดงว่าท่านมีเงินเดือน 10,000 บาทละอาจารย์รู้สึกสบายใจในระดับหนึ่งว่ามี 10,000 พอเพียงสำหรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอาจารย์ได้ไม่มากมายใช่ไหมหรือถวายมา500ก็แสดงว่าท่านได้ 5,000 แล้วพี่น้องนั้นมันเป็นสิ่งที่ทำให้อาจารย์เองก็รู้สึกสบายใจว่าโอเคพี่น้องเราไม่อดอยากแน่ละไม่ลำบากละมันเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะถวายสิบลดและพี่น้องครับพี่น้องในพระคัมภีร์นะครับเราอาจจะเคยคุ้นเคยอ่านนะครับพระคัมภีร์ที่พระเยซูบอกว่าเมื่อเรากระทำการดีเมื่อมือซ้ายทำอย่าให้มือขวารู้เมื่อทำการกุศลเมื่อมือซ้ายทำอย่าให้มือขวารู้พี่น้องนั่นหมายถึงเป็นการกระทำที่โอ้อวดคนอื่นเขาแต่การที่เราคืนสิบลดพี่น้องครับและประจักษ์แก่ทุกคนให้เราได้เห็นนั่นเป็นสิ่งที่เรากระทำต่อหน้าพระเจ้าที่เราสมควรจะทำพี่น้องครับนะถ้าพี่น้องถ้าท่านมีเบอร์บัญชีโอนเข้าในบัญชีของคริสตจักรถ้าท่านไม่มีใส่ซองก็ได้นะครับใส่ซองเขียนเลยนะครับเมื่อก่อนนี้ยังไม่มีบัญชีเราไม่โอนเข้าบัญชีนะอาจารย์ก็เขียนตลอดสิบลดของคนนี้คนนี้จำนวนเท่านี้ลงวันที่ให้เรียบร้อยใส่ในซองใส่ในถุงนี้รู้เลยว่าเงินถวายมาจากใครพี่น้องเช่นเดียวกันอยากจะหนุนใจพวกเรานะครับว่าถ้าพี่น้องไม่สะดวกที่จะโอนเงินไม่มีแอปโอนเงินหรือไม่มีเงินอยู่ในธนาคารพี่น้องเตรียมเงินสดมาใส่ซองเตรียมใส่ซองให้เรียบร้อยแล้วก็มาใส่ในถุงถวายนี่คือสิบลดพี่น้องนะครับสิบลดที่เราจะคืนให้กับพระเจ้าที่เราจะถวายให้กับพระเจ้าเพราะมันเป็นของพระเจ้าทั้งสิ้นอาเมนเราต้องคืนให้กับพระเจ้าพี่น้องถ้าใครที่ยังขาดหายอยู่พี่น้อง
จงกลับใจสมัยและไปกระทำในสิ่งนี้พี่น้องอาจารย์รักพวกเราและอยากให้พวกเรามีชีวิตที่ดีไม่อยากจะเห็นชีวิตของใครขัดสนสักคนเลยอยากจะเห็นทุกคนมีชีวิตที่จำเริญขึ้นเด็กๆที่อยู่ในบ้านเด็กนะครับเพราะอยู่ในการควบคุมของอาจารย์เองอาจารย์บอกเด็กทุกคนได้รับเงินต้องหักสิบลดนะบังคับเลยต้องคืนสิบลดให้กับพระเจ้าถ้าไม่ทำจะทำให้ขาดแคลนและพี่น้องครับเราก็เห็นนะกำในบ้านในบ้านแสงไทยดลุนเราหักสิบลดคืนให้กับพระเจ้าทุกอย่างขนมเอ่ยผงซักฟอกเอ่ยน้ำมันพืชเอ่ยน้ำปลาเอ่ยน้ำซอสเอ่ยผงผงเอ่ยทุกอย่างเราหักสิบลดให้กับพระเจ้ารวมทั้งเงินเราหักสิบลดคืนให้กับพระเจ้าพี่น้องครับแล้วบ้านแสงไทยดลุนก็อยู่มา18ปีไม่เคยอดอยากเลยอาเมนสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประจักษ์ชัดเจนว่าพระเจ้าทรงดูแลทุกอย่างเป็นของพระเจ้าทั้งสิ้นและพระเจ้าให้เราเพื่อที่จะให้เรากระทำพี่น้องเพราะฉะนั้นอยากจะหนุนใจนะครับว่าพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของเงินทั้งสิ้นของเราและพระเจ้าเป็นผู้ให้กำลังแก่เราที่เราจะหาเงินได้ประการต่อไปประการสุดท้ายนะครับประการที่3ประการที่3นะครับพระเจ้าทรงแต่งตั้งให้เราทั้งหลายเป็นผู้อารักขาหรือว่าเป็นผู้จัดการในทรัพย์สินของพระเจ้าไม่ใช่ของเรานะของพระเจ้านะครับอย่าให้เปิดนะครับใน1โครินธ์บทที่4ข้อที่2คราวนี้คุ้นเคยนะเชนเนาะ1โครินธ์บทที่4ข้อที่2 เจอแล้วใช่ไหมอ้าว1 2 3ฝ่ายผู้อารักขาเหล่านั้นต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้ทุกคนพี่น้องเราทั้งหลายที่เรามาเป็นลูกของพระเจ้าที่เราเชื่อในพระเยซูแล้วเราทั้งหลายได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อารักขาทรัพย์สินของพระเจ้าอาเมนเป็นผู้อารักขาเป็นผู้จัดการทรัพย์สินของพระเจ้ามรดกของพระเจ้าสิ่งของที่เป็นของพระเจ้าทุกอย่างพระเจ้าให้เราเป็นผู้อารักขาหรือเป็นผู้จัดการที่จะบริหารพี่น้องเป็นเกียรติขนาดไหนพี่น้องครับที่เราได้เป็นผู้ที่ดูแลทรัพย์สินส่วนพระองค์อะอาเมนเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินส่วนพระองค์เป็นผู้จัดการที่จะดูแลทรัพย์สินส่วนของพระเจ้าทุกอย่างให้อยู่ในมือของเราให้เราเป็นผู้ดูแลพระบิดาบอกว่าผู้ที่อารักขาเหล่านั้นจะต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้พี่น้องอยากให้พวกเราดูชีวิตของโยเซฟโยเซฟเกิดมานะครับโยเซฟพ่อรักโยเซฟก็เลยทำให้โยเซฟนั้นถูกอิจฉาจากพวกพี่ๆและก็สุดท้ายโยเซฟก็ถูกขายไปเป็นทาสอยู่ในอียิปต์สิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องเราดูสังเกตดูนะครับสังเกตชีวิตของโยเซฟเมื่อโยเซฟถูกขายไปอยู่ในอียิปต์แล้วพี่น้องเราเห็นในข้อพระคัมภีร์ไหมในปฐมกาลนะครับอ่านตั้งแต่ข้อบทที่37จนถึงบทที่39 40เราจะเห็นชีวิตของโยเซฟทั้งหมดเราไม่เห็นสักตอนเดียวหรือสักข้อเดียวหรือคำหนึ่งเลยที่โยเซฟบ่นว่าโอ้ยภาษามงเขาบอกว่าอึดสมองจีรงลีลัวเออสมองจีจงเหลือวาสนาฉันช่างย่ำแย่เหลือเกินเคยฝันว่าจะได้เป็นใหญ่เป็นโตฝันว่าทุกคนจะมากราบไหว้แต่วันนี้ฉันต้องมาเป็นทาสอยู่ในอียิปต์โยเซฟบ่นไหมไม่มีสักคำพี่น้องสิ่งที่โยเซฟทำก็คือเอาใจใส่ในหน้าที่การงานของตัวเองเมื่อเขาไปเป็นทาสเป็นคนรับใช้อยู่ในบ้านของโปรติฟาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามหลังจากนั้นก็คือว่าพระเจ้าเป็นผู้อวยพรให้โยเซฟมีความจำเริญขึ้นพูดถึงในเรื่องของการเอาใจใส่ดูแลเป็นผู้รักษาหรือผู้จัดการที่ดีพี่น้องครับอาจารย์ประทับใจชิชิแล้วชิชิวันหนึ่งมณีรัตน์มาคุยให้อาจารย์ฟังบอกว่าอาจารย์บอกชิชิบอกว่าชิชิเล่นเปียโนไม่พัฒนาแล้วหนูก็เลยบอกชิชิถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องเล่นก็ได้อาจารย์บอกว่าเล่นเพิ่นไม่พัฒนาก็ไม่ต้องเล่นก็ได้แต่ชิชิตอบว่าไงรู้ไหมคะชิชิบอกว่าเมื่ออาจารย์บอกว่าเราเล่นไม่พัฒนาเรายิ่งจะต้องพัฒนาให้มากขึ้นอาเมนขอบคุณพระเจ้าวันนี้เล่นเปียโนลื่นไหลเลยเพราะตอนนั้นชิชิเล่นเปียโนอย่างเงี้ยนะเล่นอย่างเงี้ยอาจารย์บอกไม่พัฒนาทำยังไงจะพัฒนานะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือชิชิบอกว่าถ้าอย่างนั้นยิ่งจะต้องพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นและตอนนี้สองมือลื่นไหลปากร้องเพลงได้ตามอีกนะฮะอาเมนนะเราใส่ใจเราเป็นผู้รักษาเราเป็นผู้จัดการเราต้องใส่ใจต้องสัตย์ซื่อต้องเป็นที่ไว้วางใจของพระเจ้าและเมื่อโยเซฟกระทำในสิ่งนี้ด้วยความตั้งใจของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระเจ้าเป็นผู้อวยพรแก่โยเซฟพี่น้องเอาเปิดในปฐมกาลบทที่39ข้อที่5ก็ได้
นะเราจะดูหลักฐานตรงนี้นะครับว่าพระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับชีวิตของโยเซฟในบทที่39ข้อที่5นะครับดูนะตั้งแต่โปติฟาตั้งโยเซฟให้เป็นผู้ดูแลการงานในบ้านและทรัพย์สินของทั้งปวงของท่านแล้วประโยคต่อไปนะพระเจ้าก็ได้ทรงอำนวยพระพรให้แก่ครอบครัวของคนอียิปต์นั้นเพราะเห็นแก่โยเซฟทั้งทรงอวยพรในสิ่งของทั้งปวงซึ่งเขามีอยู่ในบ้านและในนาให้เจริญขึ้นพี่น้องประโยคนี้นะครับบอกว่าพระเจ้าทรงอวยพรโยเซฟทำให้กิจการงานนั้นเจริญขึ้นพี่น้องมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโยเซฟเป็นคนเก่งโยเซฟเพียงแค่เป็นคนสัตย์ซื่อที่เอาใจใส่ที่เป็นผู้จัดการที่จะดูแลเท่านั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพระเจ้าตั้งพระเจ้าอวยพรให้โยเซฟจำเริญขึ้นสิ่งนั้นเจริญขึ้นจึงทำให้โปติฟานะนะโปติฟาเนี่ยเขามองเห็นถึงความจำเริญที่เกิดขึ้นพี่น้องนั่นคือพระเจ้าแต่งตั้งให้โยเซฟเป็นผู้กระทำและเมื่อพระเจ้าแต่งตั้งจึงมีสิ่งนี้เกิดขึ้นพี่น้องในชีวิตของเราเช่นเดียวกันพี่น้องครับเราทั้งหลายเป็นผู้รักษาหรือเป็นผู้จัดการของทรัพย์สินของพระเจ้าสิ่งของของพระเจ้าทุกอย่างที่พระเจ้าประทานให้แก่เราเราเป็นผู้ดูแลพี่น้องครับเมื่อเราใส่ใจทําในสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มันดีพระเยซูตรัสไว้ชัดเจนนะครับว่าผู้ที่สัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยเขาจะได้ครอบครองสิ่งที่ใหญ่ขึ้นผู้ที่สัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยเขาจะได้ครอบครองสิ่งที่ใหญ่ขึ้นพี่น้องถ้าวันนี้พี่น้องคิดว่าโอ้อาจารย์ผมมีตังค์นิดเดียวอะผมมีเงินเดือนน้อยเดียวนะฉันมีเงินเดือนนิดเดียวค้าขายก็ได้กำไรน้อยเดียวฉันก็เลยไม่มีที่จะถวายกับพระเจ้าพี่น้องครับเชื่อเถิดว่าท่านดูแลน้อยอยู่แล้วมันจะยิ่งน้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะท่านไม่ได้สัตย์ซื่อเป็นผู้จัดการที่จะดูแลถามจริงมาพี่น้องครับถ้าวันนี้นะท่านได้ไปเป็นผู้จัดการบริษัทนึงนะบริษัทนี้กำลังค้าขายรุ่งเรืองเลยแล้วท่านก็สอบเข้าไปนะคัดเลือกเข้าไปและไปติดไปเป็นผู้จัดการอยู่ในบริษัทนั้นเสร็จแล้วก็บอกเออดีละมันเยอะมากฉันก็จะทำให้น้อยลงพี่น้องท่านจะได้เลื่อนขั้นไหมมันจะมีการเลื่อนขั้นขึ้นไหมมันมีแต่เขาจะบอกว่าโอเควันพรุ่งนี้ไม่ต้องห่อข้าวมานะบอกโอ้เจ้านายติดใจดีจังเลยเนาะเจ้านายจะเลี้ยงข้าวผมเลยครับแล้วก็ไม่ต้องห่อมาอีกตลอดไปจะถูกไล่ออกตัวเองเพราะเราไม่สัตย์ซื่อในหน้าที่ของเราที่เราทำอ่ะทุกวันนี้พวกเราล้วนแต่ทำงานเรารู้เราเข้าใจถึงตำแหน่งหรือหน้าที่ของเราที่ในฐานะที่เราเป็นผู้จัดการหรือในฐานะที่เราเป็นคนงานหรือเรารับผิดชอบหน้าที่ของเราถามว่าถ้าเราหลบซ่อนๆทำงานแบบหลบซ่อนๆมีใครจะเลื่อนขั้นให้เราไหมมันไม่มีวันเลื่อนขั้นมันไม่มีวันที่ชีวิตเขาจะจำเริญขึ้นนะถ้าค้าขายอย่างรุ่งโรจน์เนี่ยจะเข้าใจดีเนาะค้าขายข้อแตงโมลูกนี้มันกำลังจะเน่าแล้วล่ะเอาลูกนี้แหละครับดีครับดีมันกำลังหวานเลยครับกำลังหวานเลยถามว่าต่อไปเขาจะมาซื้ออีกไหมโอ้ยพ่อค้าคนนี้นี่มันขี้โลภขนาดนี้มันเอากำไรเกินควรมันเอาของเน่ามาให้เราเขาก็จะไม่มาซื้ออีกจริงป่ะแต่พอเขาบอกเอาลูกเนี้ยครับผมชอบลูกเนี้ยโอ้มันใหญ่จังเลยทรงมันสวยผมจะเอาลูกเนี้ยพอมาข้อดูโอ้ต้องเอาครับมันจะเน่าละเอาเก็บไว้เขาจะโอ้พ่อค้าคนนี้มันซื่อขนาดเฮ้ยเขาขนาดว่าเขาจะได้แล้วเขาใครได้แล้วนะมันยังบอกว่ามันบ่ดีแล้วบ่ต้องเอาเขาก็จะประทับใจกับสิ่งที่เราทำอยู่ในหน้าที่การงานก็เหมือนกันใช่ไหมขอบคุณพระเจ้าในที่นี้เราไม่มีข้าราชการสักคนเนาะวันนี้สุพจน์ไม่มาสุพจน์ทำงานราชการแต่พวกเราไม่มีใครทำราชการสักคนอาทิตย์ก่อนเราคุยกันบอกว่าอย่างครูมิ้นนะครับครูมิ้นทำงานเป็นครูอยู่โรงเรียนบอกโอ้เป็นครูเอกชนนี่มันลำบากจังเลยเนาะขนาดโรงเรียนปิดก็ไม่ได้หยุดโรงเรียนปิดก็ไม่ได้หยุดแถมโรงเรียนปิดต้องทำงานหนักขึ้นกว่าเก่าอีกนะก็เลยบอกก็ใช่สิก็เขาจ้างเราแล้วอะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องใช้เราอย่างเต็มที่แต่เมื่อเราใส่ใจทำกับหน้าที่ของเราใช่ไหมสิ่งที่เราทำพี่น้องนี่คือสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้ที่เราทำอยู่เราเข้าใจดีนะครับเราเข้าใจดีว่าเมื่อเราทำดีเราก็จะได้สิ่งที่ทำให้ชีวิตของเราจำเริญขึ้นนะอันนี้แหละเป็นสิ่งที่พี่น้องกำลังสอนเรานะครับกำลังบอกเราว่าเราในฐานะเป็นผู้จัดการมรดกหรือเป็นผู้จัดการทรัพย์สินของพระเจ้าเป็นผู้จัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์ของพระเจ้าพี่น้องครับเราต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้เราต้องเป็นคนที่สัตย์ซื่อต้องเป็นคนที่เอาจริงเอาจังในหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายนั้นเพราะพระเจ้าเป็นผู้ประทานให้แก่เราให้เราครอบครองให้เราดูแลอาเมน
เราใส่ใจกับสิ่งที่เราทำนั้นให้ดีที่สุดนะครับตั้งใจว่าจะให้นารีมาเป็นพยานช่วงนี้แต่นารีก็ชิงเป็นพยานก่อนว่าพี่น้องการที่เราคืนสิบรถให้กับพระเจ้าเราถวายคืนสิบรถคืนให้กับพระเจ้านั่นมันเป็นของพระเจ้าที่เราคืนให้กับพระเจ้าเท่านั้นเคยพูดไปแล้วนะครับว่าใน100นั้นเนี่ยเป็นของพระเจ้าทั้งหมดเลยและพระเจ้าให้เราครอบครองให้เราใช้90และเอาอีกแค่10เท่านั้นมาคืนให้กับพระเจ้าพี่น้องทำไมเราถึงนึกเสียดายว่าโอ้ยคืนไปตั้ง 1,000 โอ้ยคืนไปตั้ง 2,000 ถ้าได้เงินเดือน 30,000 คืนไปตั้ง 3,000 มันเสียดายจังเลยพี่น้องมันเป็นของพระเจ้าทั้งร้อยเลยแต่พระเจ้าให้เราดูแลเราเป็นผู้จัดการนะเพื่อให้เราดูแลเราครอบครองและใช้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตของเราแล้วเอา 10% ไปคืนให้กับพระเจ้าพี่น้องให้เราใส่ใจในสิ่งเหล่านี้ว่าเราเป็นผู้อาราขาหรือเป็นผู้จัดการพี่น้องอยากจะสรุปตรงนี้นะครับในมัทธิวบทที่6ข้อ33ท่องพร้อมกันนะครับจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้พอละไม่ต้องฮาเลลูยาก็ได้จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้แก่เราพี่น้องครับพี่น้องเห็นไหมว่าที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดไม่ได้พูดถึงเงินของเราเลยแต่เป็นเงินของพระเจ้าทั้งสิ้นเป็นของพระเจ้าร้อยทั้งร้อยทั้งเงินทั้งทรัพย์สินทั้งสิ่งของล้วนแต่เป็นของพระเจ้าทั้งสิ้นเลยพี่น้องครับพระเจ้าจะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้แก่เราพี่น้องพระเจ้าจะทรงเพิ่มเติมแก่เราเมื่อเราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าเราแสวงหาที่จะเป็นผู้จัดการในทรัพย์สินในแผ่นดินของพระเจ้าให้ดีพระเจ้าจะทรงเพิ่มเติมพระเจ้าจะยิ่งเพิ่มเติมให้แก่เรามากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นเมื่อเราสัตย์ซื่อเราใส่ใจเอาใจใส่กับที่พระเจ้าให้เราเพียงเล็กน้อยนั้นและเราจะมีมากขึ้นมากขึ้นพี่น้องและชีวิตของเราจะจำเริญชีวิตเราจะได้รับเขาเรียกรับความมั่งคั่งในชีวิตของเราอย่างมากมายในฝ่ายกายภาพเราจะได้รับทรัพย์สินสิ่งของต่างๆมากมายในชีวิตของเราอาเมนอย่าให้เราขาดแคลนพี่น้องครับอย่าให้เราขาดทุนอย่าให้เราไม่ใส่ใจกับสิ่งที่ควรจะทำและทำให้เราขาดพระพรที่เราควรจะได้รับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นพี่น้องในชีวิตของเรานะครับถ้าหากพี่น้องใครไม่เคยถวายสิบรถลองดูและให้ตระหนักนะครับว่ามันไม่ใช่เงินของเราเพราะฉะนั้นให้เอาสิบรถมาคืนให้กับพระเจ้าถ้าใครที่ถวายขาดหายนะบางเดือนให้บางเดือนไม่ให้บางเดือนขึ้นบางคืนเดือนไม่คืนพี่น้องเชื่อเถิดชีวิตของท่านก็จะอย่างนี้แหละขึ้นลงบางเดือนก็พอใช้บางเดือนก็ไม่พอใช้ก็อยู่อย่างนี้แหละพี่น้องแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามพี่น้องที่พี่น้องได้ถวายสิบรถกับพระเจ้าเป็นประจำนะพี่น้องเชื่อเถิดว่าท่านจะไม่ขาดแคลนเลยความจริงอาจารย์อยากจะให้ใครก็ได้ที่ถวายสิบรถแล้วได้รับพระพรสิ่งนี้มาเป็นพยานให้ฟังหน่อยอ่ะใครมีใครไหมอ่ะลุงโรจน์อีกทีมาเชิญเมื่อเช้านี้พูดแล้วยังไม่สะใจเนาะพูดอีกรอบหนึ่งนะครับว่าพระเจ้าอวยพระพรเมื่อได้คืนสิบรถให้กับพระเจ้ายังไงเดี๋ยวก่อนเนาะผมทำเดี๋ยวที่จะให้ครับสะใจเนาะใกล้ๆสมานะครับแต่ก่อนนะจากนิพนธ์นะครับเคยอู้เคยว่าประมาณสักสองเดือนสองเดือนนี่เราจะหันผลว่าพระเจ้าเป็นถวายสิบรถเนี่ยเนาะพระเจ้าจะอวยพรเนี่ยเนาะแต่ผมนะครับตั้งแต่ผมถวายสิบรถวันเดือนแรกเลยนะครับอันก่อพระเจ้าอวยพรเลยนะครับไอ้ก็อวยพรเนาะก็ปัญหาหนี้สินก้าอย่างการเนี่ยมันจะราบรื่นง่ายง่ายเลยนะครับแล้วก็แต่ตอนนี้นะครับไอ้ก็ตอนนี้นะครับผมก้อนผมอยู่3คนเนาะพ่อแม่ลูกเนาะมีปัญหานักขนาดนะครับมีปัญหาเข้ามาเงินทองบ่ปอยใจบ่จ่ายเนาะแต่พอผมตอนนี้ครับมีแม่มาอยู่ตัวผมครับแม่ก็ต้องเจ็ดต้องจ่ายเนาะผมก็ตอนนี้ครับผมก็ยังมีเงินให้แม่จ่ายเนาะมีเงินมาถวายสิบรถสามารถนะครับยังฮึกับไม่ดมเดือน500นะครับยังมีใจมีจ่ายได้ดูมันน่าแปลกใจเนาะครับผมก็ครับผมครับอาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้อง
ขอบคุณพระเจ้านะครับว่าเมื่อเราสัตย์ซื่อเราใส่ใจกับการทำสิ่งนี้พระเจ้าดูแลจริงๆนะครับไม่ใช่เงินเท่านั้นแต่มันมีความสุขอ่ะใช่ไหมก่อนนั้นโอ้ยทะเลาะเบาแหวงกันใช่ไหมจะเลิกบ่ดีเลิกจะเลิกบ่ดีเลิกอย่างนั้นอ่ะแต่เดี๋ยวนี้อยู่มีความสุขอ่ะไม่เก๋อยากจะพูดอะไรเชิญมาพี่น้องเป็นเวลาที่เราจะมาแชร์ประสบการณ์นะฟังแล้วใครอยากจะเป็นพยานเมื่อท่านถวาย10รถว่าเมื่อได้คืน10รถให้กับพระเจ้าแล้วได้รับพระพรยังไงเชิญครับมีใครไหมเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้นะเชิญพ่อจอนก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าเนาะที่เมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนพูดถึงการถวาย10รถหรือว่าอะไรต่างๆเนาะสมัยก่อนที่ผมอยู่มาอยู่ที่นี่ใหม่ๆเนาะผมทำงานแล้วก็ได้เงินเนาะไม่ค่อยได้ถวาย10โลเนาะแล้วก็รู้สึกว่าขาดโซนเนาะเงินเดือนก็น้อยแต่ว่าขาดโซนแล้วก็พอมาให้บ้านไม่ให้บ้านพอถือสิ้นเดือนเราก็ได้เงินเดือนไหนที่ผมให้ผมรู้สึกว่าผมไม่ต้องไปผ่อนยืมใครพระเจ้าจะอวยพรให้แบบมีงานให้ทำแบบงานเสริมนิดๆหน่อยก็ได้พอมาใช้ใจบ้านเนาะก็รู้สึกขัดสนตลอดเวลาไม่ให้นะเวลาที่ผมไม่ให้เนี่ยก็แบบว่าเราต้องพอสิ้นเดือนตังเราก็หมดนะหมดแล้วก็ต้องขอยืมคนนู้นคนนี้บางทียืมของพี่น้องไล่ยืมหมดทุกคนเลยไม่มีที่จะยืมละนะก็หลังจากนั้นผมตั้งเป้าในชีวิตว่าต้องถวายสิบโลให้คือให้พระเจ้าเนาะตั้งแต่ 2-3 ปีที่ผ่านมาผมสัตย์ซื่อในการถวายเนาะแล้ว 2-3 ปีที่ผ่านมาผมไม่เคยยืมเงินของพี่น้องต่อไปเนาะก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าอวยพรให้มีเงินใช้ทุกๆวันนี้ผมไม่ต้องไปยืมของใครละเพราะว่าพระเจ้าอวยพรผมแล้วก็ผมก็มีเหลือใช้ในชีวิตประจำวันทุกๆวันนะโดยไม่เดือดร้อนนะขอบคุณพระเจ้านะครับอเมนขอบคุณพระเจ้าอเมนไม่ต้องไปยืมใครแล้วใครมายืมเธอบ้างไหมมีใครอยากขอบคุณพระเจ้าไหมคะว่าแบบมาเป็นพยานเรื่อง10รถให้โอกาสอีกอ่ะล่ะเดี๋ยวตามนี้เลยอันนี้เห็นชัดเจนมากนะคะตอนมานี่กระเป๋าคนละใบจำได้ใช่ไหมไม่อยู่แสงไทยหิ้วถุงปุ๋ยมาคนละใบขอบคุณพระเจ้าเนาะอยากจะมาเป็นพยานให้กับพี่น้องตอนที่เริ่มต้นแหละตอนที่กลับมาอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็ติดตามพระเจ้าอ่ะก็รู้สึกว่าชีวิตนี่ลำบากนะผมมาตอนนั้นก็คือมากับภรรยาแล้วก็ลูกมาอยู่ที่บ้านเด็กนั่นแหละยังไม่มีลูกแต่ตอนนี้ไม่มีลูกยังไม่มีลูก ตอนนั้นคือมาใหม่ๆยังอันนี้อยู่แล้วก็มาอยู่ที่บ้านเด็กแล้วก็เริ่มหางานตอนนั้นเนี่ยเงินเดือนจำไม่ได้น่าจะ6,000พี่น้อง6,000เนี่ยถ้าเราถวาย10รถเนี่ยน่าจะเหลือนิดเดียวมันลำบากนะแล้วก็มันเป็นการตัดสินใจที่ยากมากสำหรับเราตอนนั้นนะแล้วคือเราไม่มีเงินอ่ะแล้วเงินเดือนออกปุ๊บเนี่ยเราต้องหักสินลบไป600ใช่ไหม600เนี่ยยัง600เนี่ยผมต้องไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าหอมันใช้ได้เยอะใช้ได้หลายอย่างค่าโทรศัพท์มันเป็นการตัดสินใจที่ลำบากนะแต่พระเจ้าให้เราพระเจ้ามันเป็นการทดลองถ้าเราเลือกที่จะถวายคืนให้กับพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าจะอวยพรเรามากกว่านั้นนะครับมีหลายปีหลังจากนั้นอ่ะที่ผมก็ลังเลถวายบ้างไม่ถวายบ้างถ้าเงินก็ไม่พอใช้มาตลอดก็แล้วก็มีปัญหาเรื่องเงินตลอดเลยผมเนี่ยมักจะมีปัญหากับกันในครอบครัวเนี่ยไม่ใช่เรื่องอะไรจะมีแต่ปัญหาเรื่องเงินทะเลาะกันเรื่องเงินแล้วมาคุยกันว่าเฮ้ยทำไมเรามีปัญหาเรื่องเงินผมก็เลยตัดสินใจลองทำตามที่พระคัมภีร์บอกก็คือเราจะถวาย10รถนะครับคืนให้กับพระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าเราก็ไม่ได้คิดส่วนนั้นก็คือถวายตามที่พระคัมภีร์บอกก็คือถวายไปเรื่อยๆแต่พอเวลามันผ่านไปน่ะพี่น้องพระเจ้าจะเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนเราตอนจากที่เราเคยทำงานก็เป็นลูกจ้างเราไม่เคยคิดว่าเราจะได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้านะแต่พระเจ้าเนี่ยจัดการชีวิตเราเองแล้วก็ได้เลื่อนเป็นหัวหน้าแล้วก็เงินเดือนก็เพิ่มขึ้นที่จริงผมเคยอธิษฐานด้วยนะครับว่าผมอยาก
ถวาย10รถเดือนละ 1,000 นั่นหมายความว่าเงินเดือนผมเนี่ยต้องเดือนละ 10,000 แต่ขอบคุณพระเจ้าตอนนี้ผมถวายเดือนละ 2,000 2,000 กว่าแต่ว่าเงินเดือนตอนนี้พระเจ้าอัพให้เป็น 20,000 กว่าอาเมนแล้วก็อยู่ตอนนี้มาถึงปัจจุบันนี้ก็มีบ้าน2หลังแล้วก็จากที่เช่าหออยู่นะแล้วก็มีรถยนต์2คันมันยังไม่เป็นทรัพย์สินมันยังเป็นหนี้สินอยู่แต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าอวยพรเราให้เรามีเงินจ่ายทุกๆเดือนขอบคุณพระเจ้าในการอวยพรตลอดมาแล้วก็นี่ก็เป็นอีกคำพยานหนึ่งที่อยากจะบอกพี่น้องว่าการถวายสิบรถนั้นสำคัญมากในการเป็นคริสเตียนพระเจ้าจะอวยพรเราครับการผ่านการถวายสิบรถครับอาเมนขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาพี่น้องมาใครยังไม่ได้ถวายสิบรถนะคะอยากจะหนุนใจพี่น้องพี่น้องรู้ไหมเวลาท่านไม่ถวายสิบรถหนึ่งท่านจะมีปัญหาเรื่องเงินสองครอบครัวท่านก็จะไปมีปัญหาด้วยเพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าถ้าเราถวายสิบรถพระเจ้าจะปิดประตูปิดประตูตัวทำลายเปิดตัวพระพรปิดตัวทำลายเปิดตัวพระพรแต่ถ้าเมื่อท่านไม่ถวายปิดการอวยพรและเปิดการช่องทางไม่ใช่พระเจ้าทำนะเราเป็นคนทำนะเปิดช่องทางแห่งการทำลายเข้ามาในชีวิตของเราพี่น้องเอ้ยจะไปก็จะเกิดปัญหาทะเลาะบ่อแว้งลูกก็ไม่เชื่อฟังเจ็บป่วยอะไรสารพัดอย่างที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องเงินเท่านั้นน่ะแต่มันลามไปหมดเลยตัวทำลายมันจะมาในทุกช่องทางนะเพราะฉะนั้นเองพี่น้องเอาแบบอาจารย์นะเมื่อกี้นี่นะกับอาจารย์นิพนธ์เนี่ยถวายเหมาจ่ายอาเมนเหมาจ่ายแปลว่าถวายแบบระดมระเดมเอาแบบสุดๆเลยนะเห็นเดือนนี้แม่เก๋ถวาย10รถไปทั้ง 5,000 ไม่บอกโอ้โหครอบครัวเรามีรายได้ตั้ง 50,000 ใช่เหรอพี่น้องถวายล่วงหน้าอาเมนอาเมนอาจารย์ตั้งใจว่าอาจารย์จะถวายได้เดือนละ 10,000 บาทมาดูไหมแม่เก๋จะจนลงหรือจะรวยขึ้นอาเมนแม่เก๋จะถวายล่วงหน้าถวายไปพระเจ้าบอกว่าถวายมากได้มากถวายน้อยได้น้อยหวานมากได้มากหวานน้อยได้น้อยดังนั้นแม่เก๋จะเป็นรถแมพให้กับพวกเราอาเมนตั้งแต่ไหนแต่ไรนะอาจารย์กับแม่เก๋นี่ถวายแม่เก๋ถวายแบบนี้นะคนดูในกระเป๋ามีแบงค์พันถวายแบงค์พันเหลือแบงค์500เก็บไปกินข้าวถ้าเหลือมีแบงค์500ใหญ่ที่สุดเอาแบงค์500ไปเหลือแบงค์10แบงค์100เอาไว้กินข้าวพอแล้วหลังจากนั้นเห็นการอวยพรของพระเจ้าพี่น้องเชื่อเถิดถ้าพี่น้องใจปั้มกับพระเจ้าพระเจ้าของเราใจใหญ่พระองค์จะอวยพรมาเหนือชีวิตของเราอาเมนบางทีเราไม่รู้เลยนะอันที่แม่เก๋บอกว่าถวายล่วงหน้าบางคนบอก5,000แม่เก๋มี 50,000 เหรอไปเอา 10,000 มาจากไหน 50,000 แต่ถวายด้วยความยินดีแล้วพี่น้องรู้ไหมว่าพระเจ้าก็เริ่มอวยพรมันมีเรื่องประหลาดมากเลยก็คือว่าอาจารย์กับแม่เก๋เนี่ยแม่เก๋ทำ YouTube พี่น้องรู้ใช่ไหมว่า YouTube เนี่ยแม่เก๋พยายามดูแลมันโน่นนี่นั่นสรุปกับตัวลูกก็คือว่าปีหนึ่งจะได้4รอบรอบหนึ่งประมาณ100เหรียญแล้วเขาก็จะโอนให้เราก็ได้ประมาณ 3,000 4,000 ประมาณนั้นนะฮะแต่เราขอบคุณพระเจ้าเมื่ออาจารย์ตั้งใจว่าวิหารในนี้อาจารย์จะมีส่วนจะแบบจะถวายแบบอุตลุดไม่ต้องไปคิดหรอกมัน10รถหรือไม่10รถถ้าฉันมีฉันจะถวายปรากฏว่าอาจารย์รู้ไหมว่าช่องมีคนมาติดตามช่อง YouTube อาจารย์เนี่ยจาก 7-8,000 เนี่ยมันโดดขึ้นไปเป็น 12,000 เกือบ 13,000 นะที่จริงอ่ะคนเหล่านั้นน่ะตามอาจารย์นี่ผลมากกว่าตามแม่เก๋นะแล้วก็รายการที่ออกมาแม่เก๋มาดูแต่ละเดือนเนี่ยได้ประมาณจาก4เดือนได้100ใช่มั้ยเดี๋ยวนี้ได้เดือนละประมาณ200เหยียบ300เหรียญสหรัฐพี่น้องเนี่ยเป็นการอวยพรซึ่งเราไม่รู้อยู่ดีๆคนนั้นมันไม่เคยติดตามมาอยู่ดีๆมาติดตามอาจารย์แล้วก็วิวก็ขึ้นนะเพราะฉะนั้นเองพี่น้องมีพระเจ้ามีวิธีอวยพรเราเอเมนพระเจ้ามีวิธีอวยพรพี่น้องถ้าใครขัดสนใครมีปัญหาโดยปราศจากสาเหตุเนี่ยคิดเป็นอันดับแรกเลยว่าพี่น้องกำลังขาดสิบรถหรือเปล่ามันถึงปิดช่องพระพรและเปิดช่องแห่งการทำลายเข้ามาเพราะฉะนั้นอยากหนุนใจพี่น้องนี่มันไม่ใช่ประโยชน์อาจารย์กับแม่เก๋เลย
เป็นประโยชน์ของพี่น้องล้วนๆประโยชน์ของเราโดยตรงนะครับพี่น้องที่อาจารย์ต้องมาพูดเนี่ยก็เพื่อประโยชน์ของพี่น้องโดยตรงถ้าเขาบอกว่าถ้าศิษย์พิบาลคนไหนไม่พูดเรื่องการเงินไม่เทศนาเรื่องการเงินเลยแสดงว่าไม่รักพี่น้องแสดงว่าไม่รักพี่น้องจริงอาจารย์ก็เลยตั้งใจว่าอาจารย์จะพูดต่อจากเนี้ยสี่อาทิตย์เนี่ยจะพูดเรื่องนี้เพื่อให้พระเจ้าอวยพรชีวิตของพี่น้องเพราะอย่างที่บอกแล้วนะครับจำไว้เสมอนะครับว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของทุกอย่างเราเป็นเพียงแค่ผู้จัดการเท่านั้นโอเคสุดท้ายให้สุดเนาะอาจารย์จะยกตัวอย่างนะสองนาทีตอนอาจารย์นิกรกับพี่เลมโบตอนเล็กๆนะอาจารย์นิกรเนี่ยจะเป็นคนมีหน้าที่ไปจ่ายตลาดและอาจารย์นิกรจะเอาเงินไป20บาททุกวันในการซื้ออาหารมาให้สำหรับทุกคนได้กินนะเขาก็จะซื้อหมูปิ้งซื้อนมซื้อข้าวเหนียวซื้ออะไรของเขาประมาณนี้เป็นเวลาหลายปีที่คุณนิกรดูแลครอบครัวนะเพราะว่าเราค้าขายเปิดร้านแล้วไปไหนไม่ได้เอ้าวันหนึ่งพี่คุณนิกรบอกว่าให้โบ้ไปบ้างแม่ให้โบ้ไปตลาดหน่อยแล้วก็กระป๋องตังเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นพี่น้องแล้วแต่ว่าใครจะหยิบอะไรไปซื้ออะไรก็แล้วแต่เย็นมาค่อยมาบอกว่าซื้ออะไรวันนั้นป้าก็ว่าโบ้ไปตลาดโบ้หยิบเงินไป100ตอนนั้นคือโบ้ตัวเล็กมากสักไม่ถึงป.1มั้ยอนุบาลอยู่นะโบ้ไป100บาทเชื่อมั้ยว่าใน100บาทเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะโบ้ไปถึงกลับมาตู้บอกว่าแม่รู้ไหมว่าเมื่อเช้าโบ้เอาตังค์ไปเท่าไหร่บอกไม่รู้หรอกโบ้มันเอาไป100แม่แล้วไงต่อมันใช้หมดเลยแม่โอ้100บาทตอนนั้นมันเป็นค่าแรง1วันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเองวันแรกตั้งแต่นั้นมาไม่เก็บเข็ดเลยบอกโบ้ไม่ต้องไปตลาดนะโบ้ละให้ตัวลูกไปตลาดเพราะอะไรเขายังไม่มีวุฒิภาวะในการจะรู้ว่าเงินมันหายากต้องมีงบประมาณจ่ายแค่ไหนเช่นเดียวกันพี่น้องว่าพระเจ้าเนี่ยปรารถนาจะอวยพรเราแต่ถ้าเราคุ้มเงินไม่อยู่เข้าใจไหมถ้าคุณครองเงินพันไม่อยู่พระเจ้าไม่ให้เงินหมื่นให้คุณหมื่นไม่พอคุณครองมันไม่ได้ความสามารถเรายังไม่พอเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถจะดูแลอะไรที่ใหญ่ขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราก็เริ่มจากเล็กๆเนี่ยถ้าพระเจ้าให้เรา100แล้วเราดูแลได้พระเจ้าก็จะให้ 1,000 ได้ถ้า 1,000 เราดูแลพระเจ้าได้ก็ดูแลได้พระเจ้าก็จะให้ 10,000 เมื่อดูแล 10,000 ได้พระเจ้าให้ 100,000 มันเป็นอย่างนี้พี่น้องครับอันนี้เป็นขั้นบันไดของมันเองเลยเพราะคิดดูลูกๆเราเนี่ยถามว่าวันนี้ลูกเรายังเล็กๆอยู่เนี่ยเราจะให้เขาทีละ 1,000 มั้ยจะให้พี่เนี่ยว่าพี่เอาไปวันละ 1,000 เลยพ่อรวยจะให้ไหมไม่ให้เพราะให้พันเขาก็ใช้ไม่เป็นเขาใช้หมดใช้หมดใช่ไหมอาจจะหล่นหายเพราะฉะนั้นแน่นอนพระเจ้าจะไม่ให้เราดูแลสิ่งใหญ่ถ้าเรายังไม่สามารถดูแลสิ่งเล็กได้ Amen. สิ่งเล็กที่จะดูแลได้ก็คือเพียงแค่หัก 10% คืนให้กับพระเจ้าอันนี้คือพื้นฐานขั้นแรกเลยความจริงเสียดายนะวันนี้ที่อะไรจะลีไม่อยู่เนาะจรีบอกว่าก่อนนั้นอยู่บ้านเดิมเนี่ยเขาเชื่อพระเจ้ามานานแล้วแต่เขาไม่เคยรู้เลยว่าต้องถวาย10ลดเขาไม่เคยหัก10ลดเลยแต่พอเขามาอยู่ที่นี่มาทำงานกับเราแล้วเขาก็พอเรียนรู้เรื่องของการถวาย10ลดเขาก็คืน10ลดให้กับคริสตจักรพี่น้องแล้วพระเจ้าอวยพรเขาบอกพระเจ้าอวยพรชีวิตเขามากเสียดายวันนี้เขาไม่อยู่นะเลยไม่ได้มาพูดนะครับพี่น้องสำหรับพี่น้องตั้งใจเอานะว่าพี่น้องอยากถวาย10ลดเดือนเท่าไหร่อย่าไปคิดต้นทุนสำหรับไม่เกตั้งใจไว้แล้วคือ 10,000 บาทเอเมนก็อยู่ที่เราตั้งใจนะพี่น้องพี่น้องตั้งใจนะเอางี้อยากจะยกตัวอย่างให้ฟังเนาะเมื่อก่อนเราค้าขายนะเมื่อก่อนเราค้าขายซึ่งมันมีรายได้น้อยนะรวมแล้วมันได้น้อยเพราะฉะนั้นเราก็เลยทําวิธีนึงก็คือเราเอางี้มาดูซิเราจะจ่ายเท่าไหร่เราไม่ได้ดูว่าเรามีรายรับเท่าไหร่ส่วนมากคนเรามักจะใช้วิธีนี้ว่าเราได้รับมาเดือนนี้เงินเดือนเรามีประจำา 10,000 เพราะฉะนั้นเราต้องใช้ 10,000 เนี่ยให้มันพอสำหรับ1เดือนแต่สำหรับอาจารย์จะไม่ทำอย่างนั้นอาจารย์ไม่ดูหรอกว่าจะได้เท่าไหร่แต่อาจารย์ดูว่าจ่ายเท่าไหร่โอ้เดือนนี้ต้องจ่าย 30,000 เพราะฉะนั้นอาจารย์ถอย10ลดเลย 3,000 ล่วงหน้าเลยแล้วพระเจ้าก็ดูแล 30,000 นั่นน่ะซึ่งไม่ได้ดูว่าเรามีรายได้เท่าไหร่ซึ่งความจริงรายได้เรามีไม่ถึง 30,000 แต่พระเจ้าดูแลเรา 30,000 นั้นให้เราอยู่ได้อันเนี้ยนะพี่น้องอันนี้เป็นเพียงส่วนตัวนะแล้วแต่ใครจะเรียนแบบไปใช้ไม่สงวนเน็ตนะไม่สงวนลิขสิทธิ์ไปใช้ได้นะครับโอเคโอเค
เราเชื่อแน่ว่าจะสรุปอีกทีสุดท้ายเราเชื่อแน่ว่าเราจะเป็นเศรษฐีเอเมนเราจะเป็นเศรษฐีพี่น้องเราจะมีในการจำหน่ายจ่ายแจกช่วยเหลือผู้อื่นดังนั้นแม่เก๋ตั้งใจว่าแม่เก๋จะถวายเดือนละ10,000 บาทนั่นแสดงว่าแม่เก๋จะมีรายได้เท่าไหร่เดือนละ100,000 บาทใครอยากได้มาถวายตามกันนะคะไล่หลักพันมาก่อนนะโอเคพี่น้องเนาะย้ำตรงนี้นะสุดท้ายกำชับพวกเรานะครับว่าการที่พูดไม่ใช่เพียงแค่พูดให้มันฟังดีมันรื่นหูอุ้ยอาจารย์พูดดีจังเลยอาจารย์ให้กำลังใจดีจังพี่น้องไม่ได้ให้กำลังใจเลยแต่อาจารย์กำลังบอกความจริงแก่เราว่าเราจะอยู่ได้ก็เพราะพระเจ้าเป็นผู้จัดเตรียมพระเจ้าเป็นผู้ดูแลทั้งสิ้นพี่น้องสุดท้ายนี้นะครับอยากจะให้เราพูดท่องอยู่3ข้อด้วยกันที่เราเรียนไปในวันนี้นะแล้วภายในอาทิตย์นี้พี่น้องต้องท่องให้ได้ต้องจำให้ได้นะครับนะพูดด้วยกันนะครับ1พระเจ้าทรงเป็นเจ้าของเงินทองทั้งสิ้นของเราพระเจ้าทรงเป็นเงินทองของเราเอาเข้าใจง่ายว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของทุกอย่างในชีวิตของเราพระเจ้าเป็นเจ้าของทุกอย่าง2พระเจ้าเป็นผู้ให้กำลังแก่เราที่จะหาเงินได้พระเจ้าเป็นผู้ประทานกำลังให้แก่เราหาเงินได้3พระเจ้าแต่งตั้งให้เราเป็นผู้จัดการเงินของพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้แต่งตั้งให้เราเป็นผู้จัดการทรัพย์สินเงินทองของพระเจ้าจำไว้นะครับ3อย่างนี้พี่น้องแล้วเราไปทำเชื่อเถอะพระเจ้าจะอวยพรแน่นอนเพราะมันเกินกว่าที่เราจะเข้าใจเชื่อเลยว่ามันเกินกว่าที่เราจะเข้าใจและเราจะเห็นผลที่เกิดขึ้นนะครับ1พระเจ้าเป็นเจ้าของเงินของเราทั้งหมดจำไว้นะพระเจ้าเป็นเจ้าของเงินเราทั้งหมด2พระเจ้าเป็นผู้ให้กำลังแก่เราที่จะหาเงินและ3พระเจ้าให้เราเป็นผู้จัดการที่จะดูแลเงินของพระเจ้าเพราะที่เรามีอยู่ทั้งหมดล้วนแต่เป็นของพระเจ้าทั้งสิ้นจะลุกขึ้นยืนครับเราจะอธิษฐานด้วยกันความจริงมีแบบสัญญาถวายนะแต่ว่าวันนี้อาจารย์ไม่ได้เอามาเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก่อนอาจารย์จะเตรียมมานะครับจะมีแบบสัญญาถวายซึ่งมันจะแก้ไขชีวิตของเราแก้ไขนิสัยเราด้วยนะครับพี่น้องให้อธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาเจ้าข้าวันนี้ข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและข้าพระองค์ได้ประกาศพระวจนะคำของพระองค์ว่าพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของเงินทองทรัพย์สินและสิ่งของทุกอย่างในชีวิตของเราให้แก่พี่น้องแล้วพวกเราไม่ได้เป็นเจ้าของใดๆเลยแต่พระองค์เป็นเจ้าของทั้งหมดและพระเจ้าเป็นผู้ทรงให้กำลังแก่เราที่เราจะหามาได้พระบิดาเจ้าข้าและพระเจ้าให้เกียรติเราเพื่อให้เราเป็นผู้จัดการดูแลทรัพย์สินส่วนพระองค์พระบิดาเจ้าข้าขอพระคำของพระเจ้าความจริงนี้ให้อยู่ในชีวิตของพี่น้องพระบิดาเจ้าข้าขอพระเจ้าอวยพรเพื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องต่อไปและข้าพระองค์คาดหวังจากพระพรจากพระเจ้าว่าจะเห็นชีวิตของพี่น้องเปลี่ยนแปลง Amen. อย่างที่เราไม่เคยคิด Amen. มาก่อน Amen. เราจะเห็นพระพรของพระองค์พระคุณของพระเจ้ามากมายที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องในแสงไทยวันนี้ข้าพระองค์ขอประกาศพระพรของพระเจ้าให้สำเร็จทุกถ้อยคำในชีวิตของพี่น้องแสงไทยที่ได้ยินในวันนี้พระบิดาเจ้าข้าขอบพระคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนให้ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าพูดไปพร้อมด้วยกันนะครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพรสรรเสริญพระเจ้าเราราชากอสรรเสริญองค์พระบิดาพระบุสรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระพรของพระเจ้าเป็นของพี่น้องที่เชื่อฟังพระคำของพระเจ้าทั้งสิ้นและพระเกียรติเป็นของพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนบอกกับคนซ้ายขวาเดี๋ยวคุณจะเป็นเศรษฐีคนใหม่เจอใครบอกคุณจะเป็นเศรษฐีคนใหม่อย่าลืมไปทำแบบประเมินให้ด้วยนะ